ไม่น้อยหน้าบ้านแก้มบุ๋มรับขวัญเขยด้วยทองเส้นโตบันเทิงวันที่12พฤษภาคม2567 11:54 นไม่น้อยหน้างานแต่งพี่พีทแก้มบุ๋มฝั่งทางบ้านเจ้าสาวรับขวัญลูกเขยลูกสาวด้วยทองเส้นโตเห็นไกลๆยังแทบขนลุกเช้าวันนี้วันที่12พฤษภาคมคู่รักขวัญใจใครหลายคนอย่างแก้มบุ๋มปรียาดาและพีทกันตะพรได้จูงมือกันเข้าพิธีวิวากันอย่างหวานชื่นโดยมีคนในครอบครัวคนสนิทของทั้งสองฝ่ายมาร่วมเป็นสักขีพยานรักนอกจากความสวยความหล่อของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวแล้วความอลังการของงานแต่งและสินสอดทองมั่นก็เป็นอีกสิ่งที่ถูกจับตามองฝั่งบ้านเจ้าบ่าวคุณพ่อพี่พีทขอรับไหว้ลูกสะใภ้ด้วยเช็คเงินสด25ล้านส่วนคุณแม่ให้เช็คเงินสด10ล้านพี่พีทแก้มบุ๋มเข้าพิธีวิวาส่องสินสอดอลังการพ่อแม่รับไหว้สะใภ้เงินสด35ล้านก่อนเพจเมรีนาครีมแก้มบุ๋มจะโพสต์ภาพฝั่งบ้านเจ้าสาวที่คุณพ่อและคุณแม่ของแก้มบุ๋มมอบของรับไหว้ด้วยทองเส้นโตที่เห็นจากระยะไกลก็ขนลุกแล้วเพราะทั้งเส้นหนาและใหญ่ประเมินราคาคร่าวๆรวมแล้วคงไม่ต่ำกว่าหลักล้านนี่ก็เป็นเพียงงานช่วงเช้าเท่านั้นคงรอติดตามความอลังการของงานแต่งในช่วงเย็นว่าแก้มบุ๋มจะมาปรากฏตัวในลุคสวยสะพรึงแค่ไหน หวานนายกรัฐมนตรีชมวราวุธเก่งหลังเจ้าคณะจังหวัดฝากดูแลการเมืองวันที่10พฤษภาคม2567 16:29 นหวานนายกรัฐมนตรีชมปอวราวุธเก่งหลังเจ้าคณะจังหวัดฝากดูแลพร้อมขอวทกระตุ้นคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมผ่านระบบการศึกษาจากนั้นเวลา 14:50 นวันที่10พฤษภาคมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะสักการะพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิหลวงพ่ออู่ทองที่วัดเขาธรรมเทียมตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเมื่อมาถึงนายกรัฐมนตรีได้ทักทายชาวบ้านซึ่งเป็นชาวไทยทรงดำลาวเวียงลาวครั่งที่สวมชุดพื้นถิ่นมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีถึงกับกล่าวชมว่าใส่ชุดอะไรสวยจังชาวบ้านจึงตอบว่าใส่ชุดลาวครั่งโดยนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาและการก่อสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่ออู่ทองโดยใช้วิธีการยิงเลเซอร์ไปยังหน้าผาเขาหินก่อนจะสลักพร้อมยังกล่าวอีกว่าพื้นที่แห่งนี้ยังมีสกายวอล์คแต่ตอนนี้คงเดินไม่ไหวเพราะอากาศร้อนมากก่อนที่จะเดินไปสักการะหลวงพ่ออู่ทองโดยนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนสักการะพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิหลวงพ่ออู่ทองพร้อมกราบนมัสการและสนทนาธรรมกับพระสุพรรณวชิราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเจ้าคณะจังหวัดกล่าวกับนายกรัฐมนตรีว่าเป็นเรื่องที่ดีที่นายกรัฐมนตรีมาเหยียบสุพรรณบุรีมาดูน้ำถ้ามันแล้งก็ช่วยดูด้วยและขอฝากรัฐมนตรีของอาตมาด้วยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ต้องฝากเพราะท่านเก่งท่านดูแลตัวเองได้เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีจึงกล่าวว่าแต่อยู่ที่นายกรัฐมนตรีเขาดูแลตัวเองดีแอคทีฟมากแต่ถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีไม่เอาเขาก็อยู่ไม่ได้ทำให้นายเศรษฐาถึงกับหัวเราะพร้อมกล่าวว่าเอาอยู่แล้วครับไม่เอาไม่ได้หรอกครับนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ก็มาดูการบริหารจัดการน้ำที่นี่ที่ทางคุณพ่อของนายวราวุธคือนายบรรหารศิลปอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีทำไว้ดีมากเผื่อจะเอาไปทำที่จังหวัดอื่นได้บ้างแต่ถึงแม้ว่าจะทำดีแล้วก็ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ดีเราก็ช่วยกับกรมชลประทานและทหารราบพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
จ้าคณะจังหวัดกล่าวว่าตอนนั้นท่านบรรหารก็ทำให้กับจังหวัดสุพรรณมากก็เลยผูกพันลูกชายเขาก็โอเคเขาก็สืบสานเจตนารมณ์ได้ดีส่วนเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองนายกรัฐมนตรีก็สุดยอดอยู่แล้วอาตมาไม่ต้องพูดแต่ขอฝากเรื่องการกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมในประเทศผ่านระบบการศึกษาหรือการปฏิบัติธรรมของข้าราชการถ้าคนมีธรรมะมากประเทศปัญหาทุกอย่างก็จะน้อยลงก็ขอฝากไปยังกระทรวงวัฒนธรรมด้วยเอาธรรมะมาช่วยประเทศนายกจะได้บริหารประเทศได้สบายขึ้นคนมีธรรมะมากตัณหาจะน้อยแต่ถ้าคนมีธรรมะน้อยตัณหาจะมากโดยหลักก็จะง่ายๆแค่นี้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารับไปปฏิบัติครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะถ่ายรูปด้วยกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ถึงการลงพื้นที่สุพรรณบุรีว่าดีใจที่ได้มาพบชาวสุพรรณบุรีเป็นครั้งแรกครับถึงแดดร้อนแต่ก็มาเจอกันด้วยรอยยิ้มจังหวัดสุพรรณบุรีมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีเพราะความใส่ใจของทุกคนซึ่งวันนี้ผมมาดูประตูระบายน้ำลาดน้ำเตียนและประตูระบายน้ำจระเข้3,000เพื่อรับฟังข้อเสนอเพิ่มเติมและช่วยหาแนวทางที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับประตูระบายน้ำลาดน้ำเตียนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่รัฐบาลเร่งรัดจนมีแนวโน้มที่จะเสร็จล่วงหน้าเกือบ1 ปีโดยจะเชื่อมต่อกับประตูระบายน้ำจระเข้3,000ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่ชลประทานถึง 20,000 ไร่เลยครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่รอไม่ได้และการก่อสร้างแก้มลิงประตูระบายน้ำและคลองส่งน้ำให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกลไกหนึ่งจะช่วยเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มโอกาสเพิ่มรายได้ให้พี่น้องประชาชนครับ นุ่นเนตรชนกเตรียมหวนคืนเวทีลิเกอีกครั้งหลังลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรบันเทิงวันที่12พฤษภาคม2567 1:23 น.นุ่นเนตรชนกเตรียมหวนคืนเวทีลิเกอีกครั้งหลังลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรหลังจากนุ่นเนตรชนกหรือนุ่นดำดงประกาศข่าวช็อกวงการลิเกขอลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรโดยให้เหตุผลว่าไม่มีใครคุยด้วยและเวทีลิเกไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปซึ่งปมปัญหามาจากดราม่าคู่จิ้นจนทำให้แฟนคลับลามไปด่าถึงคนในคณะสอนรามน้ำเพชรล่าสุดวันที่11พฤษภาคม67หลังจากที่นุ่นเนตรชนกประกาศว่ายังคงจะเล่นลิเกต่อไปและยังไม่ระบุว่าจะไปอยู่กับใครหรือไม่หรือจะเป็นนักแสดงลิเกอิสระแต่ก็มีข่าวดีให้แฟนคลับของนุ่นเนตรชนกดีใจเมื่อลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมีได้ประกาศว่านุ่นเนตรชนกจะมาเป็นแขกรับเชิญร่วมแสดงลิเกกับคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมีโดยระบุว่าคอนเฟิร์มแล้วเป็นที่แน่นอนน้องนุ่นเนตรชนกความประสงค์ของทางคณะเจ้าภาพคุณพี่มงคลชัยลิ้มประเสริฐที่ต้องการให้น้องนุ่นเนตรชนกมาทำการแสดงเป็นศิลปินรับเชิญร่วมกับทีมงานรุ่งฟ้ากฤษดาบารมีในงานวันที่24พฤษภาคมณที่บ้านของคุณพี่มงคลชัยตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมโดยมีไลฟ์สดด้วย